กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับที่เข้ามาร่วมรับชมคลิปการหากินหาอยู่ตามแบบวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้านทุกท่านครับมาถึงจุดตกแล้วครับเห็นอะไรไหมฝนมาแล้วยังไม่ทันลงเบ็ดเลยเดี๋ยวผมเตรียมเหยื่อก่อนครับแล้วมารอดูกันว่าจะได้ปลาอะไรบ้างครับไปข้างในแล้วมาแล้วครับตัวที่หนึ่งปลาสากเนี่ยที่ผมเรียกปลานักเลงเพราะเนี่ยเห็นไหมมันกัดจนขาดเลยเบ็ดเป็นร้อยตาก็ไปได้นะถ้าเจอแบบว่ามันมาลงอ่ะแล้วก็ช่วงนี้มันเป็นหน้าลมหนาวด้วยเป็นฤดูแบบว่าล่าปลาเก่าอ่ะแต่ก็ต้องเจอกับไอ้นี่แหละปลาสากเนี่ยตัวไม่ใหญ่มากหรอกไซส์ประมาณเนี้ยไม่ถึงกิโลเนี่ยดิ้นไปดิ้นมาโอเคครับเดี๋ยวรอดูตัวต่อไปครับเอาละครับนั่งมาประมาณชั่วโมงกว่าเลยสงสัยปลาสากมันเข้าอ่ะปลามันไม่กล้ากินเหยื่อนะเนี่ยผมได้ปลาตะมะไซส์กิโลมาตัวเนี่ยวัดจากขนาดเข่งนะเนี่ยเห็นไหมใหญ่กว่ามือผมอีกโอเคครับน้ำก็เริ่มขึ้นมาไม่เชี่ยวเท่าไหร่แล้วประมาณ2 ทุ่มน้ำ12 ค่ำนะลุ้นกันครับว่าจะมีปลาเก๋าดอกแดงเข้ามาไหมหรือว่าจะลมหนาวลงมากเกินจะไม่มีปลาให้กำลังใจผมด้วยครับรอดูตัวต่อไปครับเอาละครับพ่อแม่พี่น้องผ่านไป2 ชั่วโมงกว่านะเกือบ3 ชั่วโมงตั้งแต่2 ทุ่มมาเห็นไหมครับผลงานปลาสากอีกแล้วที่ผมไม่ได้ถ่ายตัวอื่นเลยเนี่ยเบ็ดผมซื้อมาแบบเป็นกล่องอะกล่องร้อยตาเนี่ยแบบนี้เหลือแต่เบอร์9แต่เบอร์10ที่ผมใช้อะรอบที่แล้วมันก็เอาไปครึ่งกระปุกเลยประมาณ40-50 ตาอันนี้ก็เหลือประมาณนี้แหละสุดท้ายเนี่ยเหลือเบ็ดตาสุดท้ายแล้วของพี่ชายว่ากลับเลยดีกว่าเพราะว่านี่ครับเห็นไหมมันมืดๆหน่อยนะแต่จริงๆเริ่มมีฝนฟ้าแบบไม่เป็นใจแล้วมีฟ้าคำรามบ้างเมฆฝนเนี่ยถ้าไล่ดูตามเนี้ยถ้ามันล้อมจนหมดแล้วก็ฝนตกนะจะมองไม่เห็นเกาะเลยที่เห็นเป็นแสงไฟพวกเนี้ยทางกลับบ้านผมก็ไม่คุ้มครับรอบนี้ยอมรับเลยว่าโดนเต็มๆเลยเบ็ดไปหมดเลย40 ตา2 ชั่วโมงครึ่งตกขึ้นมาก็ได้เนี่ยเป็นพวกปลาขาดครึ่งท่อนก็คลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ